โอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมผมว่าผมเจอสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวมีคนอยู่ตรงนั้นสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหโอ What the fuck is this place man ตายสิผมเสียเวลาอยู่ที่นี่ชะมัดเลยผมก็จะเปลี่ยนที่นี่เป็นห้องนอนของผมโต๊ะคอมของผมแย่ผมเปลี่ยน PC มาเล็กน้อยคุณผู้ชมย้ายคอมมาไว้ด้านซ้ายแบบนี้นะสวัสดีครับ Holy shit หากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผม Holy shit ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยพระเจ้าช่วยคุณผู้ชมผมเจอตัวอะไรก็ไม่รู้โอเคโอ้เหมือนกับว่ามันจะหายไปแล้วนะครับแต่เสียงมันยังอยู่มันอยู่ไหนวะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยมันหายไปแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหแม่งเหมือนหนังผีเลยวะสวัสดีพระเจ้าอย่าขำคุณผู้ชมผมว่าผมเจอเจ้าสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดมันกำลังเดินเข้าไปสิโอ้โอ้อมันน่าจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอินดิตี้นะครับผมมันเดินเข้าไปทางช่องนั้นเดี๋ยวนะเราต้องค่อยๆเข้าไปเช็คว่ามันเข้าไปจริงๆหรือเปล่าโอเคมันอยู่หน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทางตรงกันข้ามกับมันนะครับให้ตายสิเมื่อกี้ผมวิ่งหนีมันมาจากทางไหนวะผมลืมบ้านเราไปแล้วคุณผู้ชมโอ้ไม่บ้านของเราที่เราอุตส่าห์สร้างออกมาโถเอ้ยโอเคไม่เป็นไรเราเสียบ้านไปแล้วนะครับผมเราอาจจะเจอก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันบ้านเราอยู่ทางไหนนะครับผมตอนนี้เราก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากเอาชีวิตรอดจากที่นี่ตามสูตรเดิมแต่ตอนนี้เราต้องพ่วงเข้าไปด้วยว่าผมต้องหลบหนีจากไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนั้นนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราโดนมันจับได้แล้วก็เราจะต้องสวยแน่นอนเลยพระเจ้าช่วยบ้านจ้าบ้านพี่อยู่ไหนโอ้มุมมืดตรงนั้นน่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยฮัลโหลโอ้ยให้ตายสิฉันส่งเสียงไม่ได้ลืมไปผมคิดว่าถ้าหากว่าเราส่งเสียงดังเกินความจำเป็นไปแล้วก็แทนที่เราจะได้เจอคนมาช่วยชีวิตเราอาจจะเป็นเสียงดังจนดึงดูดเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นมาก็ได้นะครับคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ผมจะเรียกมันว่าไอ้เหลียวก็แล้วกันทำไมถึงชื่อไอ้เหลียววะฮัลโหลสวัสดีครับแบบนี้น่าจะเวิร์กว่ะเราค่อยๆพูดแบบพาร์ทที่แล้วเราตะโกนได้ป่ะแบบเวลาเราแบบเราจะหาคนมาช่วยอะไรแล้วก็ฮัลโหลตอนนี้เราเจอตัวอะไรไม่รู้คุณชมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดเบาๆนะครับผมฮัลโหลสวัสดีครับมีใครอยู่ที่นี่ไหมโอ้เดี๋ยวนะนั่นมันทางชานชาลา 9/3/4 ที่เราวิ่งชนมันในพาร์ทที่แล้วผมจำได้อ๋องั้นแสดงว่าเดี๋ยวนะตอนที่แล้วผมเดินชนอันนี้แล้วผมเดินมาทางนี้แน่นอนเลยใช่เพราะฉะนั้นบ้านเราจะต้องอยู่แถวนี้ถ้าผมจำทางไม่ผิดซึ่งผมจำทางไม่ถูกแน่นอนครับผมโอเคสวัสดีครับใครก็ตามที่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดตัวนั้นส่งเสียงบอกผมหน่อยข่าวดีนะครับผู้ชมเวลาเท่าที่ผมจับจุดได้เวลาที่เราอยู่ใกล้ไอ้เจ้าตัวประหลาดไอ้เจ้าเหลียวนั่นนะมันจะมีเสียงอะไรบางอย่างเหมือนกับเสียงซาวด์เอฟเฟกต์เราเจอทางที่มันกำแพงไม่เต็มอีกแล้วคุณผู้ชมแม่ผมอยากจะเรียกสถาปนิกที่นี่มาคุยจริงๆเลยให้ตายสิสถาปัตยกรรมที่นี่มันช่างดูเฮ้ยโอ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวไอ้เหลียวอย่าเพิ่งมาทางนี้น่าจะเป็นคนละทางที่เชื่อมกับเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคคนละทางกันคุณผู้ชมโอ้ไม่ตื่นเต้นโอ้ยล็อกนี้มันล็อกอะไรเราสามารถแอบตรงนี้ได้หรือเปล่าแอบได้ก็บ้าเลยโอ้โอเคผมคิดว่ามันน่าจะคาดเคลื่อนกับเราแล้วนะครับผมโอ้คลิปนี้มันตื่นเต้นกว่าคลิปที่แล้วมากโขเลยล่ะสวัสดีครับมีใครอยู่ที่นี่ไหมโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมไม่ได้ตัดต่อนะเมื่อกี้เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเอ้ยเดี๋ยวนี่มันทางเก่าที่เราเคยเห็นเมื่อพาร์ทที่แล้วนี่เฮ้ยทำไมอยู่เราถึงวาร์ปมาอยู่ตรงนี้ What the fuck ทางที่นี่มันช่างมึนเสียเหลือเกินโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมผมว่าผมเจอสวัสดีครับเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงมาได้ยังไงมึงมาได้ยังไงเฮ้ย
เดี๋ยวเมื่อกี้เราเจอคนผู้ชมผมไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้รอดชีวิตเหมือนเราหรือเปล่าแต่ไอ้บ้าเอ้ยเราต้องกลับไปทางนั้นให้ได้โอเคไม่ได้สิเราทางที่นี่เอาจริงๆแล้วคุณผู้ชมใน The Back Room เราสามารถอ้อมได้นะแต่ว่ามันเป็นเขาวงกตนะครับผมมันมีโอกาสสูงมากถ้าเกิดว่าผมไปทางอ้อมเนี่ยมันอาจจะไปโผล่ทางอื่นจนผมคาดเคลื่อนกับพิกัดเมื่อกี้ที่ผมเจอคนนั่งอยู่โอ้ยเขาอาจจะเป็นคนที่โอ้ยเชสโอเคเจ้าเหลียวอยู่นี่แสดงว่าพิกัดที่เราวิ่งมาเมื่อกี้น่าจะอยู่แถวนี้นะครับผมตอนนี้เราต้องแอบจากมันก่อนอุ้ยเห็นหรือเปล่าไม่เห็นหรอกโอ้เห็นเฮ้ยเห็นได้ยังไงโอ้ยโอ้ยมึงฉลาดจังโอ้ยเฮ้ยอย่าให้รู้นะว่าจบจากที่ไหนไม่ได้อะเราต้องไปทางนั้นน่ะคือผมเห็นน่ะคุณผู้ชมเห็นป่ะถ้าไม่เห็นย้อนคลิปกลับไปดูนะผมเห็นคนนั่งอยู่เป็นเหมือนผู้ชายใส่เนคไทถ้าเขาเป็นผู้รอดชีวิตเขาน่าจะช่วยเราได้นะครับผมเรามาทางนี้ก่อนดีกว่าโอ้โหตายเถอะผมว่าผมหลงแล้วว่ะนี่หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโอเคมันไม่อยู่ที่นี่นะไม่เอาจังหวะไปเมื่อกี้นะสวัสดีครับพี่ช่วยผมหน่อยพี่เดี๋ยวมันจะมาแล้วพี่เฮ้ยโอ้พระเจ้าคุณผู้ชมเลือดเขาเต็มเลยว่ะความหวังเดียวสุดท้ายของผมคิดว่าเขาน่าจะไม่มีชีวิตแล้วนะครับผมเขาน่าที่จะมองเท่งแล้วหรือว่าพี่ชายคนนี้อาจจะเป็นผู้โชคร้ายเหมือนกับเราที่เข้ามาก่อนหน้าก็ได้ตายสิโอเคสู่สุคตินะครับพี่ชายสุดท้ายก็ไม่มีความหวังเลยนี่โอเคผมไปทางนี้ดีกว่าเพราะว่าจำได้ว่ามันอยู่ทางนั้นนะครับผมให้ตายเสียที่ผมบอกคุณผู้ชมครับนี่มันเป็นยิ่งกว่าเขาวงกตซะอีกที่ทางต่างๆที่คุณผู้ชมเดินไปถ้าหากว่ามันเป็นทางอ้อมหรืออะไรก็ตามมันจะทำให้คุณผู้ชมหลงได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวเชียวล่ะอู้เดี๋ยวนะล็อกนี้มันเหมือนกับล็อกที่มันเป็นบ้านผมเลยใช่นี่ไงล็อกนี้ที่ลุงคนนั้นคนส่งไปรษณีย์เขามาส่งของให้ผมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันล็อกบ้านของผมแต่โซฟากับตู้กดน้ำแล้วก็คอมพิวเตอร์ของผมหายไปมันเป็นไปได้ยังไงมันควรจะมีบ้านของผมอยู่ที่นี่สิหรือว่ามิติเวลาที่แบ็ครูมนี่มันโอ้พระเจ้าเรื่องนี้นี่มันโคตรน่าสนใจชิบเป๋งเลยแต่ผมโคตรมั่นใจเลยคุณผู้ชมว่าล็อกนี้เป็นล็อกบ้านของผมเนี่ยใช่ป่ะถ้าคุณผู้ชมย้อนไปดู EP 1เนี่ยตรงเนี้ยบ้านผมเนี่ยมีโซฟามีโต๊ะคอมมีตู้กดน้ำแล้วนั่นอ่ะนั่นคือมุมที่คุณลุงเขามาส่งของและนี่ก็คือมุมที่ผมเคยโยนทีวีไม่ใช่ทีวีไอ้ตู้ไมโครเวฟเพลงสวยนะทิ้งมันคือมุมนี้อะไรกันวะเนี่ยเราลองเดินไปเรื่อยดีกว่านะครับเผื่อว่าเราอาจจะเจอข้อมูลอะไรที่น่าสนใจก็ได้ไม่อยากเชื่อเลยว่าในคลิปนี้เนี่ยเราเจอเหตุการณ์ประหลาดเยอะขึ้นมากเกินไปจนผมเกินจะรับได้เลยจริงๆเลยว่ะอ้าวแม่งทานตันอีกแล้วพระเจ้าช่วยสวัสดีเฮ้ยคุณผู้ชมผมเจอเบาะแสเดี๋ยวนะมีลูกศรหรือว่าเป็นลูกศรของผู้รอดชีวิตโอ้เอ๊ฉันว่าฉันเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนมันต้องใช่แบบที่ในวิดีโอของคุณเคนพิกเซลทำแน่ๆหรือว่าสิ่งที่เราเห็นในวิดีโอนั้นมันเป็นเรื่องจริงโอเคนี่อะไรมีลูกตามีหน้าต่างเห็นแสงอาทิตย์ Don't move stay still ก็คืออย่าเดินไปไหนให้อยู่กับที่ Leave now อ้าวไอ้คิมทำอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันกำลังมาพวกมันไหนวะหรือว่าจะเป็นไอตัวสัตว์ประหลาดตัวนั้นกันแน่ No way to give back ไม่มีทางที่จะย้อนกลับแล้วผมคิดว่ามันจะมีเบาะแสเขียนเอาไว้ซะอีกว่าทางออกอยู่ที่ไหนแต่คำที่มันเขียนบนกำแพงนี่มันกลับทำให้ผมรู้สึกหมดกำลังใจในการจะเอาชีวิตรอดด้วยซ้ำแต่ไม่ได้เพราะนี่มันเป็นคลิปเอาชีวิตรอดจาก The Back Room เพราะฉะนั้นผมจะต้องมีชีวิตต่อไปนะครับผมที่คุณชมเห็นผมมองหน้ามองหลังนี่คือผมผวาไง ผมกลัวไอตัวหานี่มันมาอีกโอเคมีอะไรอีกเนี่ย They are trying to save us เขาพยายามที่จะช่วยพวกเราเดี๋ยวนะเดย์นี่คือใครและ us นี่คือใครเราเหรอพวกเราไหนกันแน่ Why are we still here เฮ้ยคุณผู้ชมผมว่าบอร์ดนี่มันเหมือนกับว่าไม่ได้เขียนด้วยคนเดียวว่ะผมเดานะนี่เป็นสมมติฐานของผมดูได้จากปากกาน้ำหนักสีปากกาอย่างเช่นนี้แบบปากกามันเข้มใช่ปะอันนี้ก็ตัวหนามากๆเลยส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนคนเขียนอีกลายมือหนึ่งแล้วก็เขียนจากอีกปากกาหนึ่งด้วยผมคิดว่าพวกนี้อาจจะเป็นข้อความที่มีใครบางคนหรืออาจจะหลายคนเดินเข้ามาแล้วเจอจุดนี้แล้วก็เขียนข้อความของพวกเขาลงในกำแพงนะครับผมเพราะอย่างดูจากข้อความที่เขาเขียนเนี่ยอันนี้ที่เขาบอกว่าทำไมเราถึงติดอยู่ที่นี่มันอาจจะเป็นคำถามก็ได้ที่ถามบนบอร์ดอันนี้แล้วก็ให้คนที่แบบอาจจะให้ลองให้คนที่รู้มาเขียนตอบนะครับผมอันนี้ผมเดานะแล้วก็เขียนชื่อไว้เดี๋ยวนะ
ปี1977ถึง2009ข้อความนี้เขียนเอาไว้น่าจะเป็นคนที่เกิดในปี1977นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะแต่นี่มันปี2022เท่ากับว่าข้อความนี้มีคนเขียนเอาไว้เมื่อ13ปีก่อนเหรอ What the fuck โอ้ยผมสับสนไปหมดแล้ววะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเนี่ยแต่เหมือนผมเคยได้ยินอยู่นะว่ามิติเวลาใน The Back Room เนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องกับมิติความเป็นจริงนะครับผมมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะมีทั้งคนจากในอดีตแล้วก็คนจากในอนาคตกูยังอธิบายไม่จบเลยทำไมพาร์ทนี้มันเหนื่อยคือผมอธิบายไปเมื่อกี้นะคุณผู้ชมเขาตั้งสมมติฐานกันว่ามิติเวลาใน The Back Room เนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องกับโลกความเป็นจริงนะครับผมอาจจะมีคนจากในโลกอดีตหรือแม้แต่โลกอนาคตเข้ามาติดอยู่ที่นี่ก็เป็นไปได้หรือว่าที่แห่งนี้เวลามันอาจจะไม่ทำงานกันนะนี่อะไรโอ้ What the fuck ที่นี่มันเดินจนไม่รู้เลยว่ามันจะมีจุดจบอยู่ตรงไหนโอ้เฮ้ยWait a minute เดี๋ยวคุณผู้ชมผมเจอประตูเดี๋ยวมันใช่ประตูหรือเปล่ามองซ้ายมองขวาไม่ไว้ใจเฮ้ยมันเรามีความหวังเรารอดแล้วเย้เดียร์สวายเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ถ้าโถงทางเดินนี้โคตรไม่น่าไว้ใจเฮ้ยเดี๋ยวโลโก้นั่นเอซิงเหรอถ้านั่นมันโลโก้หน่วยงานเอซิงประตูนี่ก็ต้องเป็นโอ้พระเจ้ามันคือประตูเดียวกันกับที่เราเคยเห็นในฟาฟุตเทจวิดีโอนี่และทางเชื่อมนั่นก็คือใช่เลยพระเจ้าคุณผู้ชมอย่าบอกนะว่าที่เราเคยเห็นในวิดีโอนั้นมันเป็นความจริงแล้วนี่มันคือหน่วยปฏิบัติงานของเอซิงอย่างนั้นเหรอไม่แน่ว่าหลังประตูนี่มันอาจจะมีคำตอบอะไรบางอย่างอยู่ข้างในก็เป็นไปได้นะคุณผู้ชมผมคิดว่าคำตอบทั้งหมดนั้นจะถูกอธิบายอยู่เบื้องหลังประตูนี่อย่างแน่นอน